ทีนี้สุริยะเทพในเมืองไทยเท่าที่ผมรวบรวมมาสรุปง่ายๆก่อนนะครับว่าสุริยะเทพคงเป็นที่รู้จักกันมาแล้วเนี่ยประมาณ 2,500 ปีเมื่อสมัยการค้าระยะไกลทางทะเลตอนที่อินเดียมาค้าขายทางทะเลนะครับยังไม่มีศาสนาเข้ามานะครับมาค้าขายก่อนที่มาเรียกบริเวณนี้ว่าสุวรรณภูมินั่นแหละมาค้าทองแดงอ่ะก็ต้องมีพ่อของพ่อค้ามาจากอินเดียมาจากโปรเชียมาด้วยกันมาพร้อมกันมาด้วยกันมาเรือลำเดียวกันในพวกนี้มาค้าขายมาซื้อทองแดงจากสุวรรณภูมิก็คงรู้จักแล้วแหละสุริยเทพแต่คติความเชื่อยังไม่พบหลักฐาน 100% ว่าจะเข้ามาจะเข้ามาอีกทีหนึ่งเนี่ยเมื่อสมัยการค้าโลกเริ่มแรกประมาณ1,500 ปีมาแล้วหรือประมาณเรือนพ.ศ. 1,000 หลังพ.ศ. 1,000 นักโบราณคดีไทยเรียกว่าสมัยทวารวดีนั่นแหละเอาประมาณนั้นนะครับแต่สมัยทวารวดีเนี่ยไปพูดกับคนโลกอื่นประเทศอื่นเขาไม่รู้จักเขารู้จักแต่ว่าสมัยการค้าโลกเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมีการค้ากระจัดกระจายอย่างน้อยครึ่งโลกเขาเรียกการค้าโลกระยะแรกคือมีการค้ามาจากอินเดียตะวันออกกลางและส่วนหนึ่งของทางกรีกโรมันมาแล้วนะครับเราพบหลักฐานเก่าสุดเนี่ยที่เราเรียกงานช่างฝีมือช่างแบบทวารวดีเรียกธรรมจักรบ้างเรียกองค์สุริยะเทพบ้างมีเหรียญเงินบ้างมีพระพิมพ์บ้างเยอะแยะหลายอย่างผมเอามาไม่หวัดไม่ไหวนะครับแต่อันที่สำคัญที่เรารู้จักดีคือธรรมจักรวงกลมๆอ่ะนั่นแหละเกี่ยวข้องกับสุริยะเทพทีนี้เกี่ยวข้องยังไงต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าธรรมจักรอ่ะไม่ได้อยู่ลอยๆไม่ได้ตั้งอยู่กับพื้นตั้งอยู่บนยอดเสาเขาเรียกเสาอโศกอ่ะใครๆก็รู้จักเสาอโศกไปอินเดียเขาเรียกเสาอโศกนะครับคือทำในสมัยพระเจ้าอโศกพระธรรมจักรตั้งอยู่บนนี้แต่ธรรมจักรเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ยังไงต้องขออาจารย์สิริพจน์เรามาณเจริญมาอีกทีหนึ่งก็อย่างที่เมื่อกี้คุณสุจิตพูดให้ฟังว่าธรรมจักรมันจะต้องตั้งอยู่บนเสานะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาแล้วอันนี้ก็จะเป็นฐานแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันก็จะต้องมีธรรมจักรอยู่ข้างบนอีกทอดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเผื่อเราดูที่ฐานที่รองรับตัวธรรมจักรอันนี้ทั้ง4ด้านเลยเนี่ยนะครับมันจะมีรูปของพระสุริยะอยู่นะครับก็คือตรงนี้ตัวนี้ก็จะแสดงเป็นรูปของเทพเจ้าพระสุริยเทพโดยการเรารู้ได้ยังไงเรารู้จากการที่ทั้งสองมือพระหัตถ์ทั้งสองของเทพองค์นี้เนี่ยเขาถือดอกบัวไว้สองข้างอันนี้เป็นลักษณะทางปฏิมาณวิทยาของตัวของพระสุริยเทพแล้วก็มันก็จะตรงกับความเชื่อในอินเดียนะครับในอินเดียมันจะมีความเชื่อว่าเสาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รองรับสุริยมณฑลสุริยมณฑลก็คือที่อยู่ของพระสุริยะถ้าเผื่อในนิทานของอินเดียมันเล่าว่าเมื่อพระเจ้าวิกรมาทิตย์ซึ่งก็คือกษัตริย์ในตำนานในทำนองเดียวกับพระล่วงหรือว่าพระเจ้าอู่ทองของไทยเนี่ยนะครับเขาจะไปหาพระสุริยเทพสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องไปยืนรออยู่บนเสาให้เสาเนี่ยมันขึ้นไปนะครับคือเสาเนี่ยตอนกลางคืนมันจะอยู่ใต้น้ำแต่พอเวลาที่ตอนเช้าตรู่ขึ้นมาเนี่ยเสาจะค่อยๆยืดขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยพอเที่ยงวันปุ๊บมันจะไปรองรับวิมานของพระสุริยะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คติอันเนี้ยนะครับมันก็เป็นคติที่เราจะเห็นได้บ่อยๆเลยในธรรมจักรของทวารวดีที่เขาจะทำรูปธรรมจักรซึ่งก็คือสัญลักษณ์ของส่วนหนึ่งจักรมันก็คือสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์หรือว่าพระสุริยะก็เลยจะมีรูปของตัวของพระสุริยะเทพปรากฏอยู่ด้วยครับทีนี้สรุปง่ายๆนะสุริยะเทพคือเทวดาแห่งแสงสว่างและดวงอาทิตย์ที่มีพลังอำนาจเหนือจักรวาลจึงถูกใช้งานแสดงอำนาจทางการเมืองแสดงอำนาจทางการเมืองนะครับแม้กระทั่งธรรมจักรเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองนะครับสุริยเทพคือเทวดาแห่งแสงสว่างเทวดาคืออะไรเทวดาคืออำนาจเหนือธรรมชาติก็เหมือนผีแล้วครับพูดตรงๆเทวดากับผีนี่ใกล้เคียงกันมาก
อำนาจเหนือธรรมชาติที่จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็นแต่เคลื่อนไหวได้ดวงอาทิตย์มีสันฐานกลมเหมือนจักรหรือกงล้อหรือวงล้อจักรมันก็แปลว่ากงล้อวงล้อนั่นแหละแต่เวลาพูดจักรซะจนเคยตัวนึกว่าจักรเย็บผ้าอาจารย์สิริพจน์เนี่ยเคยบอกผมว่าคัมภีร์ลึกขเวทประมาณ 3,000 ปีที่แล้วระบุว่าพระอาทิตย์คือจักรลอยบนฟ้าครับโอเคไหมอย่างนี้ไงจักรที่ลอยบนฟ้าวงกลมที่ลอยบนฟ้านั่นแหละดวงอาทิตย์จักรหรือวงล้อที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงดวงอาทิตย์แสงสว่างสุริยเทพที่มีพลังอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์นั่นเองวงล้อก็คือจักรมีดุมอยู่ตรงกลางและมีซี่ล้อหรือกำเดี๋ยวจะไปดูนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นสิ่งที่ตรึงระหว่างดุมกับล้อที่เขาเรียกว่ากำอ่ะถูกใช้ในทางศาสนาพุทธเรียกว่าธรรมจักรก็คือเอามาจากสิ่งเดียวกันคือเอามาจากพระอาทิตย์นั่นแหละเอามาจากจักรนั่นแหละธรรมจักรหรือจักรหรือวงล้อซึ่งมีกำโดยรอบตั้งอยู่บนเสาสูงอยู่กลางแจ้งมีความหมายหลายอย่างต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับธรรมจักรไม่ใช่ตั้งอยู่กับพื้นเพราะฉะนั้นธรรมจักรที่ตั้งอยู่กับพื้นน่ะหมายความว่าถูกใช้ในฟังก์ชันใหม่เป็นเครื่องตกแต่งสถานที่แล้วธรรมจักรคือจักรหรือวงล้อซึ่งมีซี่หรือมีกำโดยรอบตั้งอยู่บนเสาสูงอยู่กลางแจ้งมีความหมายดังนี้นะครับ 1. สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาหมายถึงพระธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ปกไปทั่วจักรวาลโลกนะฮะโลกตอนนั้นแบนนะครับยังไม่กลมดังแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างไปทั่วทุกหัวและแหงนี่เป็นการอธิบายความหมายกับ2จักรมันคือสัญลักษณ์ของผู้มีอำนาจเหนือผู้ใดในจักรวาลดุจจักรพรรดิราชซึ่งหมายถึงพระเจ้าอโศกที่เชื่อกันว่าเป็นผู้สถาปนาพระธรรมจักรบนเสาสูงนั้นมีอำนาจครอบจักรวาลไอ้นี่เป็นการอธิบายความเพิ่มเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ข้อสำคัญคือธรรมจักรมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุริยเทพนี่คือฐานที่ตั้งธรรมจักรและธรรมจักรจะตั้งอยู่ข้างบนเสานะครับเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์ขู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบางอย่าง